ปิดท้ายกันที่องค์กรอีกองค์กรหนึ่งครับปปชครับคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่างามหน้าครับนะครับงามหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้างามนะงามหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าละอายครับเพราะว่าวันนี้ได้มีคําสั่งจากประธานปปชสั่งให้รองเลขาธิการปป,ปชชื่อนายประหยัดพวงจำปานะครับไล่ออกครับนะฮะ ไล่ออกจากราชการเลยเหตุเพราะว่าร่รำรวยผิดปกติครับปปชได้มีมติชี้มูลนะครับว่านายประหยัดพวงจำปารองเลขาธิการปปชร่ำรวยผิดปกตินะครับมีพฤติกรรมปกปิดบัญชีทรัพย์สินแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จนะครับก็ถูกปปชชี้มูลทีนี้ปปชชี้มูลเขาก็ให้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ใช่ไหมครับแต่ปปชก็ยังยืนยันว่าว่า เป็นคนที่ร่ำรวยผิดปกตินะครับไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ทรัพย์สินเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รับรชาชการเป็นปปชเนี่ยเป็นองค์กรที่ประชาชนก็ต้องมั่นใจในความซื่อสัตย์สุดริตครับคนที่เป็นกรรมการปปชมาเป็นกรรมการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุดริตจนกระทั่งกฎหมายเขียนว่าเป็นที่ประจักษ นะครับซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์คนที่เป็นข้าราชการประจำนะครับตั้งแต่เลขารองเลขาผู้ช่วยเลขานะครับเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เพราะคุณเป็นคนที่ตรวจสอบความผิดของคนอื่นทั้งข้าราชการประจำทั้งข้าราชการการเมืองแล้วถ้าคนตรวจนะครับคนสอบไม่สุดจริตทุจริต ประพิษมีชอบเสื้อเองแล้วจะไปตรวจคนอื่นเข้าได้อย่างไรจะเอาน้ําเน่าน้ําเสียนะครับไปซักผ้ามันก็คงไม่สะอาดนะครับเพราะว่าน้ําที่ไปซักนั้นเป็นน้ําเสียเพราะฉะนั้นองค์กรนี้จะต้องเป็นองค์กรน้ําดีเพื่อซักเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดได้นะครับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ